ยังอยู่ที่เรื่องของการเมืองนะคะแต่ว่าเป็นกรณีที่รองประธานสปท.นั้นออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะกรณีที่บรรดาแกนนำกปปส.นั้นตบเท้าเข้าพรรคประชาธิปัตย์โดยเจ้าตัวก็บอกว่าในแง่ของการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะในการต่อสู้ทางการเมืองแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะทำให้เกิดภาวะ1พรรค2แนวคิดแต่เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะผู้ใหญ่จะสมานความคิดให้ลงตัวได้นายอลงกรณ์พลบุตรรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท.นะคะคนที่1ในฐานะอดีตส.ส.เพชรบุรีและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ให้ความเห็นกรณีแกนนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือว่ากปปส.กลับเข้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าเป็นผลดีที่แกนนำกปปส.ซึ่งเป็นอดีตส.ส.กลับพรรคประชาธิปัตย์แทนที่จะตั้งพรรคใหม่หรือแยกย้ายไปพรรคอื่นเพราะแต่ละคนล้วนมีศักยภาพสูงและมีจุดยืนชัดเจนเน้นการปฏิรูปและไม่ยึดติดตัวบุคคลแต่ยึดมั่นความเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรคจึงเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหากมีการปฏิรูปพรรคและจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่อีกด้านหนึ่งก็มองว่าพรรคประชาธิปัตย์จะอยู่ในภาวะ1พรรค2แนวคิดในระยะแรกในระยะแรกนะคะเพราะว่ามีความต่างของแนวคิดแล้วก็อุดมการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะ4ประเด็นหลักได้แก่ประเด็นทางแนวทางการปฏิรูปพรรคปฏิรูปประเทศผู้นำพรรคแล้วก็นายกรัฐมนตรีซึ่งก็จะถือว่าเป็นตัวแปรที่ท้าทายอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์อย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็จะมีผลถึงการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคในปลายปีนี้ด้วยอย่างไรก็ตามนะคะในพรรคประชาธิปัตย์ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะคะอาทิเช่นนายชวลิกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานนายไตรลงสุวรรณคีรีนายถาวรเสนเนียมนายวิทยาแก้วพระดายและอีกหลายคนซึ่งจะช่วยสมานความคิดของทุกคนให้ลงตัวได้ในระดับหนึ่งอีกทั้งพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีวัฒนธรรมที่แข็งแรงในการจัดการปัญหาภายในองค์กรเพราะเคยมีประสบการณ์1พรรค2แนวคิดมาแล้วกรณีกลุ่ม10มกราคมคงไม่ทำให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนในอดีต